เรืใ่ชอง่ที่มทก้ายราตอนนคี้รับมีสองเรื่องใช่ไหมเรื่คองดหีนึ่งหนึ่กง็หนคึ่ืงอสองเรื่องคดีหนึ่งสองของพรรคไม่ใช่เรื่องของพิธาไม่ใช่พิธามัน24ซึใ่ชง่ไจหะมมีแล้ผวลก็ต่อพรรคแล้วก็เรื่องถืแอล้วหกุ้็นไอทีวี31นี่เป็นเรื่องของพรรคในเรื่องหาเสียง112ถ้าศาลสั่งห้ามการกระทํามันก็ถึงจะต้องรอไปมีการมันจะมีการยื่นยุบพรรคอีกทีแต่วันที่31ที่พูดนี่คือไมล์ก็จะต้องศาลจะตัดสินเรื่องประสัยที่รับประสงค์อ่ะที่ประสัยที่มอบรับประสงค์เรื่อง112โอเคก็มีสองสามเรื่องก้าวไกลผมคิดว่ายังน่าจะไม่รู้อะผมก็ยังแทงสวนคนเหนือผมคิดว่าพิธาน่าจะโดนเรื่องหุ้นเพราะมันตัดสินได้ทุกทางไงแต่ผมคิดว่าอาจจะโดนเรื่องหุ้นเพราะถ้าไม่โดนหรือไม่รู้สิผมคิดว่ามันออกได้ทุกหน้าผมไม่เริ่มผมกไมา่รได้อ่ะมันออกได้ทุกหน้าผมมจันะอคอกิดได้ว่าทุเรกื่อหนง้าหุ้นเนี่ยนะอาจจะเดิมพันไม่ได้แต่ผมบอกว่าเรื่องหุ้นเนี่ยสังคมมันกระจ่างไปหมดแล้วว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปาฏิหาริย์ทางกฎหมายอย่างยิ่งที่จะแบบว่าอธิบายว่าไอทีวีมันเป็นสื่อแล้วพิธาถือหุ้นสื่ออย่างไรงั้นเนี่ยมันเป็นมันใช้พลังของปาฏิหาริย์อย่างหนักมากถ้าจะเป็นไปอย่างนั้นนะซึ่งผมคิดว่าเขาจะเสี่ยงก็โอเคแต่ว่าเขาไม่มีวิธีอื่นแล้วคือเขาไปอ้างเรื่อง112ยุบพรรคน่ะผมคิดว่าอันนั้นน่ะผมว่าแล้วผมแต่ผมเชื่อว่าเรื่อง112เนี่ยไม่โดนคือมีมันออกได้สองหน้าคือเตือนว่าไม่อย่าทำอีกแล้วก็ไม่โดนยุบพรรคผมเชื่อว่าก้าวไกลเขาเล็งไปที่ worst case ในแนวนั้นเขาไม่เชื่อว่าเขาจะโดนยุบพรรคจากกรณีนี้ไม่งั้นเขาโดจะนมอาาพจูดารยท์ำไมเขาจะพูดทำไมจะมาพูกด้าทวำไไกมลว่เานี่ยโอ้อย่างมากอย่างโดนอย่างมากโดนก็คงโดนตักเตือนคือมองว่าเหมือนกับว่าอย่างนั้เนขกา็แกค็่ห้ามพทูดดักคอไว้ก่อนำผมไม่แน่ใจนะพูดยาผกมเชื่อว่ารอทั้งคู่บ้านเมืองขัดแย้งมามากแล้วอย่าเพิ่มเอาควางมั้นขเลัดยแลย่้ะงอีกเลย